เดี๋ยวนี้มันปล้นแท็กซี่กันบ่อยจริงๆเลยเสียงนี้ดังอยู่ที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันกับโต๊ะของผมผมก็เลยเหลียวไปดูก็เลยพบว่าผู้ที่พูดเนี่ยเป็นกรรมกรและผู้ที่จิบกาแฟแล้วก็นั่งนิ่งฟังอยู่นั่นก็คือคนขับแท็กซี่บ่อยน้อยพวกเรามันไม่มีทางสู้ชายแท็กซี่วนแก้วกาแฟแล้วพูดเสียงอ่อยทำไมวะคนขับแท็กซี่แบบพวกแกก็มีเยอะแยะทำไมไม่คิดที่จะสู้มันบ้าง พกมีดพกดาบไว้เล่นกับมันบ้างสิชายกรรมกรพูดแล้วก็จ้องหน้าเพื่อนแท็กซี่ได้เมื่อไหร่ล่ะตำรวจไม่ให้แท็กซี่พกอาวุธเลยพวกที่มันปล้นมันเข้าเอาเมื่อไหร่ก็เอาอย่างสบายๆไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นแท็กซี่พูดตำรวจจะรู้ได้ยังไงวะว่าเราแอบ,บเอาอาวุธเข้าไปชายกรรมกรตั้งคำถามกับคนขับแท็กซี่ก็ถ้าเขาตรวจพบเข้าก็มีความผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะตรวจเมื่อไหร่เอ้า ก็ถ้าเขาตรวจพบก็บอกกับเขาไม่ได้หรือว่าเอาไว้ป้องกันตัวนั่นนะ่ะมันเป็นข้ออ้างทั่วไปใครจะรู้ละ่ะว่าแท็กซี่จะพกอาวุธเพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อพกไปก่อการร้ายกับคนอื่นอืมอย่างนั้นก็จริงของเขาว่าแต่แกเถอะอย่าเห็นแกเงินนักละ่ะใครมันจ้างไปทางเปลี่ยวๆทำรับสุ่ม 4, สี่สุมห้าเดี๋ยวจะหมดตัวซ้ำจะเจ็บตัวซะอีกด้วยชายหนุ่มที่เป็นกรรกรกล่าวเตือนแท็กซี่ผู้เป็นเพื่อนรักอืมถ้าโดนเข้าก็เป็นกรรมของเราแหละ แท็กซี่พูดผมนั่งฟังชายสองคนพูดจาโต้อตอบกันไปจิบกาแฟกันไปเรื่องที่เขาพูดกันมันช่างเสียวใจตัวนักพูดถึงเรื่องโจรกรรมเมื่อครั้งเก่าๆที่แล้วมามันก็มีให้เสียวสันหลังไอายปอกคือชื่อของผมเมื่อตอนเด็กๆเด็กๆรุ่นเดียวกันพอออกชื่อปอกก็พากันขยาดทั่วไปผมถอนใจแล้วก็ละอายใจตัวเองค่อยๆเหลียวดูกระจกเงาอีกด้านหนึ่งของร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ผมเป็นทหารบก มีเครื่องแบบสง่าผ่าเผยผมเพิ่งได้เข้ารับเกณฑ์มาปีกว่าผมนึกภาวนาขอให้เครื่องแบบนี้มีอำนาจบังคับผมอย่าให้ผมกลับไปมีชีวิตอันชั่วช้าสารเลวอย่างสมัยเมื่อยังเป็นไอ้ป๊อกอีกเลยไอ้ป๊อกเด็กชาวอุดรไม่มีพ่อไม่มีแม่โดนมหาโจรชาวกรุงเทพเก็บเอามาเลี้ยงและสอนให้ประพฤติชั่วร้ายต่างๆและออกทำการโจรกรรมตามที่ได้ฝึกสอนไว้เป็นอย่างดี เดี๋ยวนี้ไอ้ปอกได้เป็นพลทหารอุดรชื่อใหม่โดยที่มีผู้ใจบุญในกรุงเทพได้แนะนำให้หนีไปกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เท่าไปอยู่หัวเมืองสะลายปีต่อมาเมื่อผู้มีพระคุณคนนั้นแก่ชรามากเข้าสุดจะค้ำชูผมอีกต่อไปได้พอดีกับนายสิบตำรวจผู้หนึ่งไปธุระเมืองที่ผมอยู่ผู้ชราที่อุปการะผมเกิดชอบพอนิสัยกันก็เลยฝากฝังผมกับนายสิบตำรวจโท ผันมุ่งดีช่วยรับอุปการะต่อให้ชีวิตใหม่ให้มีนิสัยใหม่ผลจากไอ้ป๊อกตามที่หัวหน้าโจรร้ายฉกช,ชิงวิ่งราวพร้อมกับการตั้งชื่อให้แบบง่ายๆเรียกง่ายๆโดยไม่คำนึงว่ามันจะเป็นชื่อคนหรือชื่อสัตว์ผมได้ชื่อใหม่ว่าอุดรเพราะผมเกิดที่อุดรแม้แต่จะเป็นชื่อจังหวัดก็ยังเป็นชื่อคนที่ดีกว่าชื่อของไอ้ป๊อกซึ่งแปลไม่ได้ว่ามันเป็นชื่อคนหรือสัตว์ ความจริงผมก็รักชีวิตตำรวจอยากจะเป็นตำรวจแต่วิชาหนังสือของผมไม่พอจะเป็นตำรวจได้ส่วนทางทหารนี้ไม่ได้เกี่ยงเรื่องวิชาอายุครบแข้งขาดีตาดีร่างกายได้ส่วนเป็นได้วันนี้ได้ใบาลาก็ออกเดินเที่ยวนึกอยากจะดูถิ่นเก่าๆที่เคยเลวร้ายมาพอเดินมาจนถึงสะพานหันข้ามคลององอ่างความจดจำเก่าๆ ก็ย้อนกลับมาถึงชีวิตของไอ้ป๊อกซึ่งเคยมีช่องอยู่ในละแวกนี้แล้วก็ออกทำการโจรกรรมประเภทเด็กๆตามที่หัวหน้าได้สั่งสอนไว้ขึ้นชื่อว่าไอ้ป๊อกแล้วเจ็กจีนแถวนี้เกรงกันนักผมจะเดินไปทางไหนทุกคนระวังระวัยกันเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นขนมหรือผลไม้ อำนาจเรื่องมือไวสิครับทุกคนไม่ยอมเผลอเล่นเอางานอาชีพของผมชักจะฝืดเครื่องเป็นแถบๆไปถ้ากลับเข้าช่องพักไม่มีอะไรติดกลับไปด้วยก็จะโดนตีกระนำเลยล่ะครับอย่างน้อยบุหรี่สักซองหนึ่งไปบูชาเจ้าพ่อหัวโจรได้ก็พ้นจากการถูกทรมานเรือแพที่จะจอดอยู่ในคลององอ่างแทบทุกลำน้อยนักที่จะพ้นมือหยิบเล็กหยิบน้อยของผมไปได้ หากแต่จับผมไม่ทันเท่านั้นผมจึงเดินลอยนวลอยู่ได้เสมอเด็กๆด,ด้วยกันทั้งเจกทั้งไทยพอเห็นผมผ่านไปมันก็จะพากันหลบหน้าวูบไม่มองหน้าผมเลยแล้วต่างก็หลีกเลี่ยงไม่ยอมเข้าใกล้เหมือนเห็นเป็นตัวเสนียด ผมรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหัวใจเหลือเกินบางทีก็ต้องเลี่ยงเข้าไปแอบร้องไห้ในวัดเชิงเลนหรือที่เรียกว่าวัดบ่อพิษพี่มุกอยู่บ่อยๆด้วยเสียใจตัวเองแม้แต่สุนัขที่มันเดินอยู่ตามถนนตามต,ามตรอกแถวนั้นมันยังมีโอกาสเดินเฉียดคนได้แต่ส่วนตัวผมสิมีคนหลีกลายคล้ายสุนัขขี้เรือนตัวที่มีน้ำเหลืองเปรอะปรึงคืนหนึ่งเดือนมืดผมลอยคอไปตามข้างๆเรือที่จอดนอนในคลองเพื่อหาช่องว่าใครหลับใครเผลอ จะได้ล้วงอะไรต่อมีอะไรไปพอให้หัวหน้าขายได้เป็นเงินผมก็ลอยคอมาหยุดอยู่ข้างเรือสัมปันประทุนปุปุป,ป,ป,ปะปะลำหนึงซึ่งเป็นเรือของเยกลำ่ำาแกมีอาชีพเป็นช่างร่อนหาเศษต่างๆเช่นทองเหลืองทองแดงตะกัวตามลำคลองเวลาน้ำแห้งปะบางคราวก็ได้เศษสตางบ้างเพราะว่าชาวเรือทำตกไว้ผมเคยล้วงขันทองเหลืองของเยกล่ำาไปได้หนึ่งใบแต่ว่าคืนนี้เยกล่ำายังไม่หลับ ยังนอนสั่งสอนเจ้าหลานชายคนหนึ่งซึ่งตัวเล็กกว่าผมด้วยเสียงอ่อยๆหลานเอ้ยเราเนี่ยมันยากจนก็ต้องเจียมตัวแล้วก็อดทนแม้จะหิวแทบไส้จะขาดก็ต้องทนเอาลูกเอ้ยเจ้าประคุณข้าวเจ้าประคุณปลาที่กินกันทุกวันเนี่ยก็ได้มาจากก้นคลองนี่แหละเศษทองแดงทองเหลืองเอาไปขายเป็นสตางก็พอได้อิ่มท้องไปมื้อๆนึงเท่านั้นเอง ตอนที่ยังหาไม่ได้หิวขึ้นมาก็กินน้ำถ่วงท้องไปก่อนก้มหน้าร่อนเศษผงไปวันๆก็พอมีข้าวกินอย่าทำตัวเป็นขโมยเขากินนะลูกเอ้ยกินไม่สบายคอหรอกเขาแช่งเขาดา่าเราหากินสุดจริตไม่มีใครมาชี้หน้าด่าเราได้เมื่อกี้ก็ยังได้กินข้าวต้มปลาที่เองชอบสมกับที่เหนื่อยมาทั้งวันเสียงที่แกพูดนั้นชัดจะอ่อยๆเพราะความง่วง ผมหมดศรัทธาจะขโมยเรือลำนี้อีกนึกสงสารไอ้น้อยหลานชายของเยก,กล่าที่ต้องกินน้ำประทังความหิวไปก่อนกว่าจะได้สตางมาเพราะผมเห็นมันร่อนเศษผงช่วยเยก,กล่าตลอดวันเป็นประจำมันจะได้กินอะไรลอยคออยู่ในน้ำกับตะแกรงสังกะสีที่ร่อนเศษผงชีวิตไอ้น้อยถ้ามาเทียบกับผมสิผมมีขนมกินเสมอเพราะว่ามือไวฉกช,ชิงมาได้ สมัยนั้นกรุงเทพใช้รถ3ล้อถีบด้วยเท้าเวลาขึ้นสะพานพุทธถีบไม่ไหวก็ต้องลงเข็นพวกผมก็ไปหากินกันที่นั่นรับจ้างเขาคนละห้าสตางค์เข็นดันท้ายรถ3ล้อปัน่นวันๆก็ได้หลายสตางค์ปะเหมาะวันไหนบรรทุกผลไม้แม่ค้าเมตตาก็แจกให้กินบ้างถ้าเจ้าไหนห่วงก็แอบหยิบเลยเฉยๆ ถ้าเจ้าของเขาเห็นเราก็จะวิ่งลงบันไดข้างสะพานเราเรียนรู้มาจากหัวหน้าซ่องว่าจงเข็นไปจวนจะบ่ายหัวลงจึงทําการโจรกรรมได้เพราะว่ารถมันหนักมันจะวิ่งลงอย่างยั้งไม่ได้ไม่มีใครจะกล้าโดดรถลงมาไล่กวดจับเราได้ลงเนื้อเข้าปากเสือแล้วเหวี่ยงเลย ลงวิ่งบันไดข้างได้แล้วก็ไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาหวานคอพวกเราจะวิ่งลัดไปทางชายน้ําเข้าท่าโรงยาเก่าก็สบายหรือจะวิ่งเข้าตรอกข้างที่ทําการเปรสนีหนึ่งโอ้ยมันมีหนทางพุุนเลยบ้านกระต๊อบเยอะแยะมีทางแยกหลายทางหรือจะวิ่งอ้อมออกหน้าตึกที่ทําการวบกลงตรอกชายแม่น้ําไปทางโกดังสินค้าจีนยิ่งสับสนนักตามยาก ผมเคยแอบเอาขนมไปให้ไอ้น้อยมันกินมันดีใจก็รีบแอบกินด้วยความหิวที่แอบแล้วก็รีบกินนั้นมันเกรงยายมันจะเห็นว่ามาคุยกับผมแกเอาตายเลยแหละไอ้ผมนี่ไม่ผิดอะไรกับหมาหัวเน่าเข้าไหนไม่ได้อายุ1 1บเอสูบบุหรี่เป็นเพราะว่าโฉกชิงเข้ามาได้ถ้ามีเศษก็สูบเลยแรกๆก,ก็หัดดูดพ่นต่อมาก็สูบอัดได้ฉกได้มาเป็นซองต้องไปให้หัวหน้าเขาอนุญาตเฉพาะเป็นเศษบุหรี่ก็สูบได้ ผมก็เลยเป็นเด็กแก่แดดสูบบุหรี่เหมือนคนหนุ่มต่อมาอีกหน่อยอาชีพสามล้อใช้เท้าถีบของกรุงเทพก็เลิกไปมีแต่รถทุกชนิดที่มีเครื่องยนต์ทั้งนั้นอาชีพฉกช,ชิงวิ่งราวบนสะพานพุทธก็เลยเลิกกิจการไปด้วยเปลี่ยนเป็นหาของกินทางอื่นสุดแต่หัวหน้าซ่องจะเห็นว่าเหมาะ ปกติทุกเช้าเมื่อกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหัวหน้าจะสั่งงานตามที่ได้แนะนําไว้แล้วต่างก็แยกย้ายกันไปอาหารที่ซ่องพักนั้นมีเพียงเช้ากับเย็นเท่านั้นแล้วก็ไม่มีเบี้ยเลี้ยงอะไรทั้งนั้นในกลางวันหิวขนมก็หาเอาเองโดยทางฉกช,ชิงผมไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนักในเรื่องของขนมแล้วก็ผลไม้ ผมคล่องพอจะหยิบฉวยได้หากยังไม่เหมาะที่หาได้ที่อื่นๆก็แย่งเอาจากลูกเจ๊กที่กำลังน้อยกว่าเอามากินเป็นขนมก็แย่งอยู่มากินซะเลยถึงมันจะร้องเอะอะผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องก็โบกมือห้ามถูกแย่งไปแล้วก็ซื้อกินเอาใหม่ของกินของอยู่ทางจีนเขาไม่ค่อยถือสาหาความนักเช้าวันนึงหัวหน้าพูดกับผมว่าถ้าวันนี้เองได้ของหนักๆมานะข้าจะซื้อเครื่องแต่งตัวชุดใหม่ให้สักชุดนึงไว้ ส่วนเด็กคนอื่นๆก็คงจะถูกติดสินบนเช่นเดียวกันแล้วก็ต่างแยกทางกันไปตามที่เห็นเหมาะผมยังหาแหล่งไม่ได้เพราะว่าทุกๆแห่งต่างระวังตัวไว้อย่างดีมากใครเห็นเด็กขนาดที่ควรจะไปโรงเรียนแต่ว่าเที่ยวเดินเตรเตรอยู่เขาก็จะพากันสงสัยไม่ไว้ใจผมก็เลยเดินเตะลมไปทางใต้สะพานพุทธย,ยืนดูพวกหมอดูแบกดินบ้างดูพวกขายยาพิเศษติดถ้วยแตกชามแตกไปตามเรื่องก่อน ทางด้านซ้ายมือผมมีหมอดูแก่กําลังดูให้ยายแก่ทำนายทายทักโชคชะตาในท่าทางเคร่งขรึมคล้ายโยคียายแก่คนนั้นก็กําลังฟังอย่างนับถืออยู่เป็นอย่างมากผมก็ยืนดูส่งเดชไปอย่างนั้นมองไปทางจะฉกจะชิงก็ยังไม่เห็นแต่ว่าตอนท้ายก็พบทางคือยายคนนั้นแกหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจะให้ค่าหมอดูเมื่อดูเสร็จแล้วผมก็พบทางทันทีทันใด ไม่มีเวลาคิดกันละว,ว่าในกระเป๋านั้นจะมีเท่าไหร่ผมกระโดดเข้าคว้ากระเป๋าใบนั้นจากมือของหญิงชราพร้อมกับผลักให้แกล้มลงด้วยเกิดความเอะอะกลาหลนอยู่ไม่น้อยผมวิ่งบ่ายหน้าเข้าตรอกข้างตึกแถวที่จะนำไปสู่กระต๊อบเกะกะที่ว่างของบริเวณที่ทำการปอนอนหนึ่งมันก็จะมีทางแยกบางเหลี่ยมบางคูได้อย่างมากมายซึ่งเหมาะกับการจรกรรมชั้นเด็กได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ผมกำลังถลาออกจากแหล่งนั้นก็รู้สึกว่ามีเท้าใครยกขึ้นเตะผมอย่างแรงแต่ผมโดดหลบหาบเจ๊กขายสับป,ประรดจิ้มพริกกับเกลือไปอย่างวุดหวิตแล้วก็เสียงโครมครามโฉ่งเฉียงของตู้สับป,ประรดเจ๊กก็ดังขึ้นด้วยอำนาจเท้าใครคนนั้นผมไม่ยากจะเหลียวดูแนบข้างถนนเล็กตรงเข้าตรอกเสียงใครต่อใครเรียกตำรวจกันขรมไปหมด แต่ว่าแถวนั้นน่ะเรอผมรู้ดีว่าตำรวจทำยายากแต่มันบังเอิญจริงครับตำรวจเขาไปทำทุระที่ไหนไม่รู้เกิดผ่านมาเมื่อได้ยินเสียงร้องให้ช่วยตำรวจก็ตามหลังผมจีมาเลยแต่ระยะยังห่างพอหลบหลีกทันจึงใช้ความชำนาญวิ่งวกวนโดยใช้ความคิดว่าจะไปทางไหนดีจึงตกลงใจว่าจะหนีไปทางซ่องดีกว่าหลังจากที่วิ่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาหมู่บ้านกระต๊อบเหล่านั้นแล้วก็วกตัดเข้าหน้าตึกปอน,อนอหนึ่ง คุณพระช่วยผมคิดว่าตํำรวจกับพวกที่วิ่งไล่จะตามผมไปทางโน้นโดยทำการวิ่งล่อวกวนไว้แต่เขากลับดักยืนอยู่ที่ทางแยกผมใจหายวูบมีทางเดียวจะผ่อนหนักเป็นเบาได้คือรีบโยนกระเป๋าสตางค์ที่แย่งมาได้นั้นโยนไปดักทางไว้คิดแล้วว่าทุกคนจะต้องหยุดเก็บกระเป๋านั้นแต่ผมคิดผิดครับผู้ที่หยุดเก็บกระเป๋ามีแต่เพียงยายเจ้าของกระเป๋าเท่านั้นแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่หยุด ผมจวนตัวจริงๆแม้แต่หัวหน้าจะห้ามไว้ว่าอย่าได้วิ่งเข้าไปในรังของตัวให้ปรากฏผมจวนตัวหมดทางจะคิดพอวิ่งเลี้ยวผ่านหน้าตึกที่ทําการปอนอนหนึ่งก็ตัดตรงเข้าตรอกนั้นผ่านซ่องที่อาศัยพอดีพอจะถึงซ่องพักก็เห็นหัวหน้ายืนเงื้อไม้ทําท่าจะตีผมก็เลยฉลับหลบไปอีกทางหนึ่งวิ่งบุกอะไรต่ออะไรโดดลงแม่น้ําเลยแล้วก็ว่ายเข้าใต้สะพานท่าน้ํา ใครต่อใครหลบตัวรอดไปได้อย่างรวดเร็วตำรวจก็หมดแรงเขาไม่เสี่ยงในเรื่องที่จะโดดน้ำตามผมทั้งเครื่องแบบวันต่อมาผมถูกใช้ให้โจรกรรมเรื่อยๆส่วนตัวหัวหน้านั้นครั้งหลังๆต้องออกทำการเองโดยแยกไปทำทางรุ่นใหญ่ๆไม่เกี่ยวข้องกับรุ่นผมผมได้ทราบมาว่าการปล้นแท็กซี่นั้นเป็นการทำได้ดีแต่ไม่นานนะักก็หาเหยื่อยากขึ้นแท็กซี่โดนกัน เข้ามากก็ร้ายก็ชักขยาดไม่ยอมรับจ้างส่งง่ายๆหัวหน้าก็เลยต้องวางแผนเล่นละครประกอบโจรกรรมตบตาแท็กซี่สุดแต่การละเทศะพอให้แท็กซี่เชื่อถือว่าผู้โดยสารนั้นเป็นผู้โดยสารที่แท้จริงเมื่อหัวหน้ามุ่งโจรกรรมไปทางนั้นทางโจรกรรมแผนกเด็กจึงไม่เข้มงวดนักจะทําการได้ไม่ได้ไม่ไไมค่อยจะทุบตีด่าว่านักอย่างแต่ก่อนแต่ว่าการอดขนมของเด็กนั่นเองเป็นการบังคับตัวเองให้ทําผมก็เลยจําเป็นจริงๆครับ ข้าวเช้าห,น,หนึ่งซึ่งกินกันพอบ้างไม่พอบ้างกับข้าวก็ฝืดเคืองที่สุดยืนพื้นคือปลาทูเค็มหรือไม่ก็เป็นปลาเค็มอื่นๆที่สุดแท้แต่จะหาได้ที่เขาใช้ต้มข้าวหมูแล้วก็ข้าวเป็ดแล้วก็มีผักบุ้งผัดยืนรงเสมอเหมือนผัดชนิดไม่ถึงน้ำมูกน้ำมันหรอกครับผัดพอร้อนฉากก็เอาฝาปิดให้ตายนึ่งก็ใช้ได้กระเทียมไม่ต้องใส่อ้างว่าแพงพวกเราทั้งหมดเมื่อจบอาหารเช้าแล้วก็อดทนกันไปจนถึงเย็นจนถึงค่ำ ทีนี้เมื่อเด็กๆคนไหนที่ไปทำการโจรกรรมมาได้ก็จะมีรางวัลให้พอเป็นกำลังใจถ้าหาไม่ได้ก็เป็นไปตามที่ว่ามีอยู่วันนึงผมฉกห่อผ้าเล็กๆของยายแก่แล้วก็วิ่งหลบคนกลับเข้ามาซ่องได้เอาห่อผ้านั้นส่งให้กับเมียหัวหน้าแล้วก็หัวหน้าแล้วก็ตลบกลับไปเดินฟังเหตุการณ์ที่ก่อไว้ว่าจะวุ่นวายแค่ไหนเห็นคนมุงยายแก่คนนั้นอยู่สอสาคนยายแก่คนนั้นเล่าให้ฟังไปแล้วก็ร้องไห้ไป แกบอกว่ามีเด็กชายมาด้วยคนหนึ่งอายุราวๆห้าหกขวบในที่นั้นไม่มีใครรู้ว่าผมคือตัวการยายแก่คนนั้นก็จำผมไม่ได้แม้มันร้ายกาจจริงๆคนหนึ่งพูดคุณยายมันทำอะไรคุณยายบ้างล่ะมันไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแต่ว่ามันมือกาวเอากับคนแก่แกเนี่ยมาจากหัวเมืองเที่ยวมาหาหลานสาวข่าวว่าอยู่แถวแถวนี้เลยโดนวิ่งราวซมดตัวไม่มีเงินซื้อข้าวกินทั้งไม่มีเงินจะกลับไปบ้านด้วยซ้ำ บ้านคุณป้าอยู่ไหนล่ะคะผู้หญิงคนหนึ่งถามอยู่ศรีกุกค่ะยายคนนั้นตอบหลานสาวที่จะมาหาหน่ะชื่ออะไรล่ะคะป้าหญิงคนนั้นถามเขาชื่อเรียนค่ะนี่ก็ลูกชายของเขาล่ะคะ่ะเขามาอยู่ที่บางกอกมาทํางานแล้วก็ทิ้งลูกไว้ให้กับนางแม่ของเขาอีกทีหนึง่งแต่เดี๋ยวนี้นางแม่ก็มาตายลงไปเมื่อสองสามวันนี้ฉันก็เลยลงมาตามหาตัวให้เขาไปเอาลูกมาเลี้ยงแล้วก็จัดการเผาศพแม่เขาซะ ยากจนก็ยากจนค่ะนี่พระที่วัดท่านใจบุญรับช่วยสวดให้ที่มาก็ยังไม่พบตัวเงินก็มาดนวิ่งราวไปซะอีกประเดี๋ยวป้าไปกับฉันเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งตำรวจให้ต้องเอามันให้ได้นะผู้หญิงคนนั้นพูดพร้อมกับพายายไปแจ้งความผมได้ยินคำว่าตำรวจก็ชักจะหนาวใจขึ้นมาทันทีเรื่องตำรวจมาวุ่นแถวซ่องเราจะไม่ดีผมก็รีบกลับเข้าซ่องเล่าเรื่องให้ฟังทุกประการบ้ ถ้าตำรวจมาสืบใกล้รังก็เหมาะสิหัวหน้าพูดจำไว้ถึงมึงไอ้ป๊อกกูว่าและชาติเสืออย่าหากินใกล้รังผมนิ่งเงียบระวังตัวว่าจะถูกฟาดหลังยายนั่นมาหาเที่ยวใครเหรอเมียหัวหน้าถามแกบอกว่าแกมาหาคนชื่อเหรียญน,นะครับผมว่ารูปร่างเป็นยังไงล่ะเมียหัวหน้าถามอย่างดวงตาเบิกโพลงก็คนแก่ๆเหมือนใครๆนั่นแหละผมว่าทุยไอ้นรกเมียหัวหน้าด่า คนเราเนะี่ยมันก็ต้องอ้วนก็ต้องผอมต้องขาวดําผิดกันสิว่าไอ้นรก5 0ารอยชาติพูดไม่รู้ภาษาคนผมถูกด่าหลายคําจึงนึกขึ้นได้ว่ายายคนนั้นมีปานดําที่หน้าแผ่นเบ้อเรอ่จึงรีบบอกออกไปอ๋อยายนั้นมีปานแผ่นดําๆอยู่ที่หน้าครับผมว่ามีปานตรงไหนวะที่แก้มที่หน้าผากหรือยังไงกันแน่เมียหัวหน้าถามผมพร้อมกับยื่นหน้าเข้ามาใกล้ชิดที่หน้าผากครับผมว่า ฉันสงสัยแล้วล่ะพี่มีหัวหน้าพูดกับสามีกลัวจะเป็นป้าของฉันเนี่ยรูปร่างไอ้ปอกว่าเป็นลักษณะป้าของฉันเลยนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปเตะดูบ้างละหัวหน้าจรกรรมมีสีหน้าหนักใจและไม่พอใจวุ่นวายแล้วหันดูผมมึงออกไปจากที่นี่คำคำค่อยแอบมามึงเที่ยวไปบอกเพื่อนๆมึงด้วยว่าอย่าเสือเข้ามาที่บ้านในเวลานี้คำคำแอบมาดูถ้าเห็นว่ามีคนแปลกหน้าอยู่ในนี้ก็พากันไปแอบนอนตามวัดก่อน หัวหน้าสั่งง่ายๆคล้ายกับว่าวัดนั้นเป็นบ้านญาติพวกเราถ้านอนบ้านไม่ได้ก็ให้ไปนอนวัดแล้วข้าวเย็นไม่เห็นพูดถึงเลยจะกินกันที่ไหนไม่ทราบสั่งแต่ให้ไปนอนเท่านั้นเกิดมาเป็นพวกมหาโจรแล้วก็ต้องอดทนเอาแย้งไม่ได้ขัดไม่ได้การนอนที่วัดนะอย่าคิดว่านอนกุฏิพระหรอกนะนอนตามซอกเจดีหรือที่หน้าโบสถ์เป็นอย่างดีของพวกเราผมออกจากบ้านที่เป็นซ่องไปเตะอยู่แถววัดก่อน เมื่อพบเพื่อนร่วมสำนักคอยบอกข่าวที่เป็นคำสั่งของหัวหน้าในระหว่างนั้นสมองก็วนเวียนไปถึงยายแก่ที่ผมวิ่งราวแกมาถ้าเป็นตัวเราจะทำอย่างไรถ้าแกเป็นเด็กคล่องแคล่วอย่างผมแม้แต่จะไม่มีเงินเลยก็ยังใช้ความว่องไววิ่งราวฉกช,ชิงเข้ามากินจนได้แต่นี่แกแก่แล้วจะทำอย่างไรแกต้องอดแน่และเจ้าเด็กน้อยนั่นก็อีกคนฮคิดแล้วกลุ้มใจ ทุกๆครั้งที่ผมแย่งชิงวิ่งราวมาแล้วไม่เคยนึกคิดถึงเจ้าทุกให้เสียเวลาเลยแต่ว่ารายนี้ทำไมผมถึงต้องวกวนย้อนไปดูแกอีกก็ไม่รู้ด้วยความเอาแต่ได้ของผมมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ของผู้อื่นความเป็นเด็กคิดเอาง่ายๆก็คือแย่งชิงคนแก่สะดวกดีคนแก่ไม่มีกำลังจะไล่ทันถ้าแย่งชิงคนหนุ่มคนสาวพลาดท่าอาจจะไม่รอดไม่เข้าตารางก็คางเหลืองโดนเหวี่ยงศอกเหวี่ยงเข่าหรือเท้าผมก็บวมไปทั้งตัว ไม่คิดเลยว่าการกระทำอะไรกับคนแก่จะต้องมาสลดใจอย่างนี้ค่ำนั้นผมแอบกลับมากับพวกเพื่อนๆมองเข้าไปในบ้านช่องเห็นยายแก่คนที่ผมได้ก่อกรรมไว้เข้ามาอยู่ในบ้านผมก็เลยหงายกลับออกไปแน่แล้วยายแก่คนนั้นเป็นญาติเมียหัวหน้าผมใจไม่ดีเลยการกระทำที่ทำไปแล้วแทนที่จะได้รับคำชมเชยกลับจะถูกด่าซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเกิดเป็นตระกูลเดียวกันขึ้นมา ผมก็เลยชวนเพื่อนๆผู้ร่วมความอป,ปรีสีกระบาเลเร่เข้าวัดต้องหาที่นอนแล้วแต่เหมาะแต่ว่าท้องน่ะสิมันหิวจนแสบครานั้นจะออกวิ่งฉกชิงอีกใจก็ไม่สู้แล้วชักจะคิดถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วถ้ายังมีพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขาคงจะได้เรียนหนังสือมีหวังจะเป็นคนดีคนดีกับเขาบ้างคงจะไม่มาเป็นแบบนี้อย่างที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันเลวกว่ามาขี้เรือนซะอีกเข้าใกล้ใครเขาก็ระวังหลบหลีก ผมร้องไห้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้เมื่อนึกถึงชีวิตตัวเองในคืนนี้ก็ร้องไห้ไปด้วยความหิวแล้วก็ความสมเพศตัวเองนอนที่หน้าโบสถ์ด้วยกันหลายคนโดยปราศจากหมอนหนุนนอนไปจนกว่าจะหลับอีกหลายวันต่อมาเกียแก่คนนั้นกับเด็กชายคนเล็กก็ได้จากไปโดยเมียหัวหน้าเอาเงินใช้ทดแทนที่ถูกวิ่งราวพร้อมกับด่าทอผู้ที่วิ่งราวซะอย่างฟังไม่ได้ แต่ว่าตอนนั้นผมก็ได้เลื่อนหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงขึ้นกว่าเก่าคือได้ร่วมงานใหม่กับหัวหน้าซะด้วยเป็นงานต้นแท็กซี่นี่ไอ้ป๊อกงานที่ไปทำร่วมกับข้าวันนี้นะเองจะถามอะไรหรือว่าคัดค้านอะไรไม่ได้เลยนะข้าพูดอะไรยังไเงเอ็งก็ต้องนิ่งฟังแล้วก็ทำตามข้าสั่งทุกอย่างเข้าใจไหมหัวหน้าพูดในคืนวันหนึ่งหัวหน้าบอกกับผมว่าจงแต่งตัวเร็วรีบไปทำงานร่วมกัน ผมก็เลยรีบแต่งตัวคือเสื้อตัวกางเกงตัวตามที่เคยแต่งอยู่ชุดเดียวผมเองก็ไม่กล้าถามเขาว่าเขาจะพาไปไหนคือเขาก็เคยห้ามถามแล้วก็คัดค้านไว้ในครู่นั้นเมียหัวหน้าก็แต่งตัวแล้วเช่นกันมีห่อผ้าอะไรก็ไม่ทราบหนึ่งห่อโยนมาให้ผมเอา้าเอ็งหิ้วห่อนี้ไปเมียหัวหน้าบัญชา เราสามคนออกสู่ถนนใหญ่มาทางสะพานพุทธเรียกแท็กซี่ได้คันหนึ่งก็ต่อราคากันว่าจ้างไปส่งที่วัดบางลำพูล่างทางฝั่งธนบุรีไอ้ลูกเปรตมึงทำกับลูกกูนักหัวหน้าด่าผมซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพูดมาพูดแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็ผลักผมเข้าไปก่อนผมเข้าไปนั่งจอนจ่ออยู่ซีกหนึ่งคราวหลังถ้ามึงหนีอีกนะกูตีไม่เลี้ยงเลยแหละหัวหน้าด่าต่อเมื่อรถออกวิ่งแล้ว อยู่ดีๆไม่ชอบชอบนี้มาเป็นไอ้กุ้ยไอ้สัตว์นรกคราวนี้ยกเว้นไว้ก่อนจะเพียงแค่สั่งสอนขืนทําต่อไปเป็นโคลกันหลังเปรดะลยทีนี้หัวหน้าด่าเปื้อนไปเป็นการเล่นละครกับแท็กซี่ฉันเลยอยากจะกระหน่ำมันซะวันนี้เลยจริงๆพับผ่าสิเดี๋ยวใครๆเขาไม่รู้อะไรจะหาว่าอีแม่เลี้ยงมันไม่ดีเด็กมันก็เลยหนีไปมีหัวหน้าว่าเขาให้ผมก็นั่งนิ่ง แต่คอยระวังอยู่ว่าการเล่นละครของสองหัวหน้านี้อย่าเลยบทเจรจาถึงออกท่าทุบตีเข้าจริงๆจะไม่เป็นการจริงอยู่เขาทำพอประกอบเรื่องแต่มันอาจจะเจ็บก็ได้ไม่ใช่ตัวเขาเนื้อหนังของเขาก็ตีให้มันสมบทสมบัติเราก็เจ็บเปล่าไปแท็กซี่เขาก็นั่งเฉยไม่เห็นเขาถามว่าทำไมถึงหนีมาแล้วก็หนีมารวมกับไอ้กุ้ยไหนบ้าง เขาขับข้ามสะพานพุทธมาเลี้ยววงเวียนเล็กตัดเข้ามาคลองสารแล้วก็หักหัวข้ามสะพานไปทางวัดสเสวตฉัตรเรียกว่าถนนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถนนสายนี้ตัดแล้วก็กรุยทางมานานแล้วเพิ่งจะโรยกรวดเปิดให้รถเดินสองข้างทางจึงเปลี่ยวบ้านไม่ค่อยมีคนมีแต่สวนผลหมากรากไม้สวนหมากสวนพลูรวมถึงมะพร้าวซะส่วนใหญ่พอหนทางให้ช่องเช่นนั้น หัวหน้ากับภรรยาก็ลงมือทันทีชะโง,งกหน้าไปโอบกอดคอแท็กซี่เอามีดจี้ลูกกระเดือกส่วนตัวเมียนั้นถือปืนพกจ่ออยู่ลงท้ายก็อีรอยเดียวกันทั้งนั้นแท็กซี่พูดเออถูกละควักเงินออกมาให้หมดแล้วก็ปลดของอื่นที่วางเบาะและ้วแกรีบลงจากรถไปโดยเร็วเลยนะหัวหน้าตะคอกอุตส่าห์เล่นละครแท็กซี่ว่าแล้วก็หัวเราะกากและทันใดนั้นเอง เหมือนกับความฝันเลยรถที่เรานั่งมามันละลายไปซะแล้วเราทั้งหมดลงมานอนหงายท้องอยู่ที่ถนนที่มืดเล็บเปลี่ยวเสียงแท็กซี่ยังคงหัวเราะกล้องอยู่แต่ว่าไม่มีร่างกายอยู่ที่นั่นเลยได้ยินเพียงแค่เสียงหัวเราะรอบตัวเราไปหมดทุกด้านเราสามคนรีบลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจนี่มัอนอะไรกันเรานั่งรถมาแต่รถไปไหนละ่ะเรากลับมายืนอยู่บนถนนที่มืดแบบนี้เสียงหัวเราะนั้นดังอยู่ในความว่างเปล่า แล้วก็ร,บรอบๆตัวเราผมกลัวจนร้องไห้ออกมาและกระโดดเข้าไปชิดเมียหัวหน้าซึ่งขณะนั้นก็ตัวสั่นเป็นลูกนกหัวหน้ายืนตัวแข็งเสียงหัวเราะที่อยู่ลึกในอากาศได้ค่อยๆเบาบางลงและก็ไกลออกไปบัดนั้นฟ้าแลบอยู่ทิศไกลพร้อมคํารามครืนแล้วก็มีพายุพัดมาแรงใส่เราเสียงหัวเราะที่หายไปก็ได้กลับมาอีกครั้ง แต่ว่าเสียงหัวเราะในครั้งนี้มีหลายเสียงทั้งแหบทั้งแห้งแล้วก็เย็นเยือกเข้าจับหัวใจผมมองในความมืดเหมือนดวงตาใครสองดวงมองดูผมผมอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วผมเป็นลมล้มพับไปกับถนนไม่รู้อะไรอีกผมรู้ตัวเอาที่โรงพยาบาลทั้งผมหัวหน้าแล้วก็เมียหัวหน้าได้รับการพยาบาลจากแพทย์ เขาว่าตำรวจสายตรวจวิ่งออกตรวจตามเส้นทางมาพบเราสามคนนอนสลบอยู่กลางถนนที่เงียบสงัดและต่างแทบไม่มีผ้าผ่อนจะพันกายเลยตัวผมนั้นมีกางเกงอยู่ตัวเดียวมีหัวหน้านั้นนุ่งซับในตัวเดียวกับยกทรงตัวหัวหน้านุ่งเพียงกางเกงในเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยแม้แต่เงินทองสักเกเดียว หัวหน้าได้ให้การกับตำรวจแล้วก็หมอบอกว่าเราสามคนไปเยี่ยมญาติกลับมาและถูกผีหลอกจนเป็นลมพับไปแต่เสื้อผ้าที่หายไปนั้นไม่รู้ตัวจริงๆเราคงโดนดีโดยพบคนประเภทเดียวกันกับพวกเราซึ่งมาเห็นเรานอนสลบอยู่ก็หมดหัวใจคิดจะสงสารหรือเห็นอกเห็นใจเราเป็นโอกาสเหมาะก็เลยเปลื้องเอาไปหมดเท่าที่เห็นอยู่ในเวลานั้นน,นี่แหละครับการปล้นแท็กซี่ของผมเป็นครั้งแรกก็โดนดีเลย มัดนี้ผมได้พ้นจากชีวิตอย่างนั้นมาแล้วอย่างบุดวิดจนได้มาเป็นทหารผู้เป็นรั้วของชาติผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงชุบชีวิตผมใหม่ขอให้เครื่องแบบทหารที่สวมอยู่เดี๋ยวนี้จงย้อมใจให้ละทิ้งนิสัยเดิมโดยเด็ดขาดตั้งตนเป็นรั้วของชาติจริงๆเมื่อพ้นเกณฑ์แล้วก็ขอเป็นพลเมืองดีตลอดไปเถิด